สายแว่นโอ้มองกล้องด้วยมองกล้องอย่างนี้เลยเอออะไรอันนี้ละพอแล้วเหรอพอแล้วเออเนี่ยเออไปหาป้าเลยหาป้าเลยมอร์นิ่งนะครับทุกคนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเซตไปปิดที่1529ก็คือลงไปเล่นโซนล่างแหละแล้วก็ขึ้นมาปิดข้างบนได้แต่มุมมองก็คือเป็นลักษณะของการซึมอ่ะมันพยายามรอข่าวนะผมเดาว่าเป็นข่าวการเมืองข่าวนายกนี่แหละว่าภาพมันจะชัดเจนเมื่อไหร่จริงๆอ่ะชัดเจนเลยคือได้นายกเลยอันนี้ชัดเจนนะครับเซตน่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนอยากให้ขึ้นนะเออไม่มีใครอยากให้ตัวดัชนีมันลงหรอกเพราะว่าภาพรวมตลาดที่มันซึมๆเนี่ยมันก็ทำให้บรรยากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสมมติว่าอะไรที่มันเริ่มชัดเจนนะบรรยากาศที่ชัดเจนขึ้นตัวเซตก็จะกลับมาแต่อย่างไรก็ตามครับช่วงที่มันรอข่าวมันก็จะซึมๆอย่างนี้โดยที่ผมให้แนวรับก็คือที่เดิมนะ 1,500 ท่วนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันจันทร์ที่24 กรกฎาคม 2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเราไปดูพร้อมกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมเอาหุ้นมาฝากเพื่อนๆนะครับเขาบอกว่าเป็น44หุ้นแลกกาดแลกกาดคือหุ้นที่มันอุ้ยอ้ายไม่ไปไหนมาไหนหุ้นหวีเออพูดอย่างนี้ก็ได้เป็นหุ้นหวีที่แบบราคาแบบไม่ค่อยสวิงก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาบอกว่ากำไรจ่อโตแกร่งแล้วก็มีอัพไซด์สูงถึง 85% เขาว่าอย่างนั้นคืออัพไซด์มันแวรี่นะแต่เขาบอกว่าสูงสุดในที่เนี้ยที่คัดมา44ตัวเนี่ยก็สูงสุดคือ 85% แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเราจะต้องมาเคลียร์นะต้องมาเคลียร์ดูด้วยครับคือผมคงไม่ได้เล่าให้ฟังทั้ง44ตัวนะเพราะมันเยอะเกินไปผมจะเอาอุตสาหกรรมใหญ่ๆแล้วก็เป็นหุ้นที่เด่นๆมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวอุตสาหกรรมแรกนะครับอุตสาหกรรมพลังงานก็เป็น Echo กับ EA แล้วกันเนาะEcho เนี่ยเขาให้ราคาเหมาะสม190เอาตี200แล้วกันเนาะช่วงกว้างๆนะครับอัพไซด์ประมาณ30-50% อ่ะมาดูครับตัว Echo โอ้โหอัพไซด์ยาวเท่าฮะไกลแท้200เลยเหรอนี่200อยู่ตรงนี้นะฮะคือเขาให้เหตุผลไปด้วยนะเขาบอกว่ากำไรเนี่ยมันจะมีการเติบโตนะครับกำไรปี66เนี่ยอันนี้คือคาดการณ์นะ 8,000 ล้านถึง 10,000 ล้านเนี่ยก็เลยมองว่าโอกาสในการเติบโตมันมีแต่ถ้ามาอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ผมมองว่าเกมเนี้ยมันจะเสี่ยงน้อยเพราะสต็อปลอสยังไงก็ตามนะมันต้องใช้สต็อปลอส126อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าชุดนี้มันขึ้นมาขาเดียวหรือถ้าเกิดใครใจเย็นๆเพราะผมคิดว่ามันคงไม่ได้มันไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นในเวลาไม่กี่วันนะครับรอมันย่อก็ได้โซนแนวรับก็อยู่ประมาณ132แถวๆนี้ต่อด้วยตัว EA เขาให้เป้า80ถึง84ก็ตี80แล้วกันนะอ่ะมาดูตัว EA ก็สตอรี่คือกำไรดีทรงประมาณนี้นะครับแนวต้าน80เป็นไปได้นะเออเป็นไปได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมให้สต็อปลอสทุกตัวนะสต็อปลอสคือ 51.50 ครับกลุ่มถัดมาธนาคารพาณิชย์นำทีมโดย KKP โอ้เกียรตินากินพัดเป็นไงไปดูครับ KKP เขาให้อัพไซด์เท่าไหร่86ถึง90บาทเดี๋ยว90นี่มันออทามไฮป่ะครับโอ้เฮ้ยทำมันเล่นน่ะมันไม่เคยถึงไง90บาทโอ้ให้แนวต้านแบบไกลแบบโคตรไกลไกลมากคือกำไรปีนี้มันดีมากเลยใช่ไหมเขากะว่าประมาณนี้นะ 7,600 ใช่ไหมฮะเขาบอกกำไรโอเคอ่ะเรามาดูครับตรงเนี้ยถ้ามองอัพไซด์ไกลมหาศาลขนาดนั้นนะครับสต็อปลอสอยู่ที่58ก็ค่อนข้างคุ้มครับคุ้มกว่ากลุ่มพลังงานที่เล่าไปข้างบนอีกดูอีกตัวนะฮะ K-Bank K-Bank โอ้โหโอ้โหมีแรงขายแบบโหดมากเลยขายกดนะหรือว่าเราเล่าไปเมื่อวานที่บอกว่าเอ้ยถ้าจะเล่นธนาคารไม่ต้องมอง K-Bank ไปมอง BBL กับ TTB แทนใช่ไหมโอ้ K-Bank แบบร่วงเลยนะฮะมาดูครับ
ตัว KBank นี่เขาให้อัพไซด์ไกลมากนะครับ150ถึง160 150ตรงไหนนี่เลยนะฮะถ้าเกิดใครอยากได้ KBank นะรอประมาณ126บาทนะครับก็น่าจะมีส่วนแต่ไม่ต้องรอถึง150หรอกเอาแค่135ก็พอกลุ่มถัดมาคือกลุ่มพาณิชย์มีอะไรคอมเซเว่น CRC ไล่ดูก่อนนะครับตัวคอมเซเว่นนี่เขายังโตอยู่ใช่ไหมก็ยังโตอยู่เนาะเขาให้ราคาเหมาะสมที่39บาทตอนนี้อยู่28ไป39ผมว่ามีสิทธิ์นะสต็อปลอสจะอยู่ที่26บาทนะครับส่วน CRC Central Retail ใช่ไหมโอ้สวยเลยนะครับนี่ค่อนข้างสวยนะเขาให้แนวต้านอยู่ที่49ตี50แล้วกันนะฮะโอ้โหแนวต้านเดิมเลยสวยครับผมคิดว่า CRC เป็นไปได้ถ้ากลุ่มพาณิชย์ CRC น่าจะสวยสุดนะครับแนวต้านก็นั่นแหละ48จนถึง50บาทถัดมาโลจิสติกเขาให้ AAV แล้วก็ BEM นะครับดูที่ AAV ก่อน AAV นี่มันมีกำไรป่าวะ เขากล่าวว่าพิกกำไรเนี่ยเห็นไหมเขียนไว้เลย AAV มันไม่ค่อยกำไรเท่าไหร่แทบจะไม่เคยกำไรเลยมั้งฮะแนวต้านก็ประมาณ 3.5 นะครับ 3.5 ถึง 3.8 โอ้โหให้ไกลมากถ้าพิกกำไรจริงๆนะ AAV ผมคิดว่าถึงฮะ3.3 3.5 คิดว่าถึงแต่มันจะกำไรไหมอันนี้คือเรื่องที่น่าห่วงต่อด้วยตัว BEM มาดูครับ BEM แนวต้านเขาให้เท่าไหร่10บาทถึง 11.5 เป็นไปได้แต่ไอ้ 11.8 ใช่ไหมที่อ่านก่อนหน้านี้ไปให้แบบ 11.8 โอ้ยากแต่ถ้า10บาทเนี่ยเป็นไปได้นะครับต่อด้วยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เริ่มต้นมี S ข้ามไปเลยกันเนาะมีอนันต์โนเบิลผมเอาออริกับ LS นะจะน่าติดตามมากกว่านะออริใช้ได้ถ้าชุดนี้กลับตัวนะสวยเลยนะครับแนวต้านเขาอยู่ที่อะไร 12.5 โอ้เป็นไปได้สวยนะครับสต็อปลอสอยู่ที่10บาทครับตัวออริกับตัว LH แนนเฮาโอ้ทรงเดียวกันเลยอะและที่ดูมานะแทบจะคล้ายกันหมดเลยนะ LH เขาให้แนวต้านอยู่ที่10จนถึง 10.8เอาแค่10ก็พอนะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่ 8.2 ต่อนะกลุ่มอาหารมีเซน KSL RBF RBF เราดูบ่อยมากๆเลยเนาะแล้วก็เป็นดูเซนแล้วก็ KSL แล้วกันนะฮะเซนนี้มันยังขาลงอยู่แต่มันมาเจอแนวรับก็น่าสนอยู่นะครับถ้าเกิดกลับมาด้วยสตอรี่นี้ก็เขาให้กว้างมากเลยนะ 15-20 บาทเราเอาเท่าไหร่ดี15ก็พอนะนะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่11นะ 11.4แล้วก็ KSL น่าจะดีไหม KSL ให้เท่าไหร่ให้ 4.8 โอ้โหข้างบนเลยผมว่าเอาสัก 3.6 ให้ได้ก่อนสต็อปลอสจะอยู่ที่ 2.9 นะครับสุดท้ายรายการนะกลุ่มเงินทุนมี ASK โอ้ตัวนี้ผมก็ชอบนะมีแบมโอ้แจ่มเลยแบมนี่แบบร่วงหนักมากชาโย JMT SCAPก็ดูเป็น ASK กับ BAM แล้วกันนะครับไม่ค่อยได้ดู2ตัวนี้เริ่มจาก ASK ก่อนเขาให้อัพไซด์เท่าไหร่37ถึง39 37อยู่ตรงไหนไกลมากนะครับไกลจริงๆแต่ว่าเซฟครับเพราะว่าสต็อปลอสมันตื้นๆนะ24ทวนน่าสนนะ ASK เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่ามาในวันนี้ผมมองว่าน่าสนใจแนวต้านอยู่ที่30ถึง31ก็พอนะฮะแล้วก็ตัว BAM ทำได้ยังฐานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแบมก็ให้แนวต้าน13ถึง18 13ก็ผมว่า make sense นะ13เนี่ย make sense เป็นไปได้นะครับคือเอาอย่างนี้ผมขอวันสรุปที่เล่ามาในวันนี้ที่เราสุ่มไล่มาที่เชื่อว่าเป็นหุ้นที่ทุกคนจะสนใจเนี่ยนะครับคือภาพรวมที่ดูมาเนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ที่ดูมันยังไม่กลับตัวทีนี้บางตัวนะมันใกล้ stop loss มากหลายตัวที่มันน่าสนที่ผมได้เล่าไปนะครับก็พยายามดูแล้วกันว่ามันเหมาะกับความเสี่ยงของเราหรือเปล่าถ้าไม่เหมาะอย่าเล่นเลยฮะจริงๆเพราะว่าโอกาสในการลงมันจะมากกว่าโอกาสที่จะขึ้นโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเราเสี่ยงได้มันอยู่ในเงื่อนไขที่เรายอมรับได้ก็ลองลุยดูสักตั้งนะครับผมว่าไม่เสียหายอะไรโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหุ้นติดสแกนของเรากันต่อดีกว่านะครับหุ้นติดสแกนของเราเริ่มจากตัวแดงก่อน SNNP นะฮะตัวนี้อยู่โซนแนวรับน่าสนใจก็เลยเอามาฝากกันนะครับตัวนี้อยู่ในโซนแนวรับที่22บาทสต็อปลอสใช้22ไปเลยฮะแนวรับตรงนี้ก็ได้ครับ 22.3 นะครับแนวต้าน24บาท
แล้วก็มีทีม G ทีม G นี่กลับตัวนะครับแนวต้าน9บาท AIT AT เนี่ยอยากจะให้ลุ้นดูก่อนนะเพราะว่าเขาไม่ผ่านแนวต้านตรงนี้มาสักพักนึงแล้วถ้ายืน 5.2 เมื่อไหร่ค่อยตามแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็ผ่านไปก่อนนะครับแล้วก็เมพเป็นลักษณะของการดึงกลับในโซนเก็บสะสมตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะทำไฮได้นะไฮก็คือเหนือ 35.75 ตรงนี้นะครับก็อาจจะไปยืนแบบ40อะไรอย่างนี้ก็ได้ไทยคมเหมือนกันลักษณะกราฟเหมือนกับเมพนะครับก็คือกลับมายืนไฮแล้วก็คิดว่าน่าจะตรงนี้เบรกแน่ๆนะฮะแนวต้านถัดไปคือ 13.7 นะครับแล้วก็ตัวดิโต้คล้ายๆกันนะครับกลับมายืนได้แนวต้านก็ผมคิดว่าน่าจะไปเฉียดๆแถวนี้ได้นะ37บาทนะครับต่อด้วยตัวอิชิทรงเดียวกันนะครับอิชิแนวต้านผมให้ 15.4 เผลอๆนะทะลุครับอิชิเนี่ยคิดว่าไปได้ไกลนะครับแล้วก็ตัวอมตะเนี่ยทำไฮได้แน่นอนนะครับอันดับแรกอมตะมาถึงแนวต้านที่เราให้ไว้แล้วนะครับอาจจะเทคโปรฟิตอะไรก่อนที่เหลือก็แนวต้านอยู่ที่25 28แล้วก็30บาทนะครับถัดมาคือตัว C panel เนี่ยในขึ้นย่อยมันโอเคอยู่นะครับยังไม่ได้กลับตัวเป็นลักษณะของการจ่อแต่คิดว่าเบรกแน่นอนครับแนวต้านจะอยู่ที่ 8.7 แล้วก็โอ้โหคนถามเยอะมาก Human กลับตัวแล้วนะครับยินดีด้วยนะฮะเนี่ยยืนได้แล้วนะครับแนวต้านจะอยู่ที่ 10.4 แล้วก็ตัว Triple I กลับตัวเช่นกันขาย Human เลยแนวต้านอยู่ที่ 12.5 BJ ชิกลับตัวนะครับแนวต้านอยู่ที่ 1.55และก็ตัวนี้น่าสนคือตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของอิฐมวลเบาที่มันขาดครับมันทำให้กำไรจากอิฐมวลเบาน่ะมันมหาศาลนะครับซึ่งมันขาดตั้งแต่รอบที่แล้วเนี่ยราคามันเลยขึ้นมาคือจาก5บาทเกือบ20บาทอะมันขึ้นมาขนาดเนี้ยคือทุกวันนี้มันยังขาดอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นสตอรี่คิวคอนเนี่ยไปผมว่ามีโอกาสนะแต่ 16.8 และเผลอๆนะอาจจะไปที่ 18.9 เลยก็ได้แต่มีตัวที่น่าสนใจกว่าคิวคอนคือสมาร์ทเพราะอันเดียวกันเลยคิวคอนไปแล้วแต่สมาร์ทยังไม่ไปเนี่ยเป็นลักษณะของการเจาะเพราะฉะนั้นถ้าถามแบบสตอรี่เดียวกันผมจะมองตัวที่มันยังไม่ไปมากกว่านะเพราะยังไงมันก็ต้องไปตามกลุ่มเพราะฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสแบบ90ตังค์96ตังค์แบบนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหุ้นไซส์เล็กมีโอกาสที่จะทำกำไรได้มากกว่านะครับก็ลองเอาไปติดตามดูตัวสมาร์ทจะสต็อปลอสอยู่ที่73ตังค์นะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับจังหวะนี้จังหวะดีใครที่สนใจเกี่ยวกับการเล่นเดย์เทรดเทรดสั้นตอนนี้ผมกับอาจารย์ออฟได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ Day Trade นะครับไว้ในอีบุ๊กเล่มแดงครับที่มีชื่อว่า Day Trade มือใหม่สู้มือโปรใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero และพิเศษสุดๆเลยคือความตั้งใจของเราคืออยากให้เพื่อนๆเอาไปแล้วก็สามารถใช้ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้คำแนะนำเป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วอ่านไม่เข้าใจตรงนี้ไปดูหน้าเทรดจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้สามารถปรึกษาได้ตลอดเป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อให้เกิดความเข้าใจจริงๆจากการที่อ่านอีบุ๊กของเรานะครับสนใจทักทายกันเข้ามาได้ครับที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามท้ายคลิปกันบ้างนะครับว่ายังไงอาจารย์พืชคะ TQM ถ้าดูกราฟแล้วเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมโอ้โหผมชอบมากเลยเขาอธิบายมายาวเลยนะครับเขาบอกว่าวันที่26เดือน6มันหลุด 26.75 แปลว่าหลุดไฮโลรอบก่อนควรคัดก่อนแต่มันลงมาเทสโลที่25แต่ไม่หลุดและกำลังทำฐานใหม่ถ้าแบบนี้มองว่าถ้าเกิดมันไม่ผ่าน 27.5 มันจะไซด์เวย์ตรงนี้ในกรอบแคบๆแต่ถ้าเกิดทะลุขึ้นได้คือแนวต้านก็จะอยู่ที่29ใช่ไหมคือผมอ่านแค่นี้นะคิดว่าดูรายการเราตลอด เพราะลักษณะการวิเคราะห์มันจะคล้ายๆกันเลยนะมาดูครับตัว TQMชุดนี้มันมีแนวรับอยู่ที่ 24.7 จะใช้คำว่า25ไม่ผิดนะมันห่างกันแค่3ช่องนะครับมันเป็นลักษณะของการลงมาย่ำในฐานซึ่งมันยังไม่หลุดนะครับถ้าหลุดเนี่ยก็ปล่อยได้เลยครับแต่มันยังไม่หลุดแล้วถ้าเกิดยืน
เหนือ 27.5 แถวๆนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นการกลับตัวในกรอบซึ่งในไซด์เวย์ของมันเนี่ยเดลต้ามัน32นะเนี่ยกรอบเนี้ยนะไซด์เวย์เดลต้ามัน32นะไม่ใช่แบบ30 3อะไรนะคือถ้าเกิดยืนได้นะผมคิดว่าจะขึ้นไปเทสเลยครับ32บาทเพราะฉะนั้นก็เฝ้าดูแล้วกันนะครับคณะโน้ม AH ผมว่าจบแล้วนะครับเนี่ยไม่น่าสนใจแล้วครับอันนี้จบเกมละพอบอกว่าหุ้นสวยไม่ใช่ว่าต้องทาปากแดงทำให้นึกถึงหุ้นเบหน้าสดมานานเมื่อไหร่จะแต่งหน้ากับเขาบ้างเบใช่ไหมมันหวีมากเลยเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันนะเป็นหุ้นแบงค์ที่ไม่ค่อยไปไหนมาไหนนะครับแถมหุ้นสักตัววันนี้ BCPG รับมา 9.15 คัด 8.85 เทคสัก10กว่าขอความเห็นใจเพื่อน BCPG โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูครับเขาจะเทคสัก10กว่าผมว่าเป็นไปได้นะเขาเอามา 9.15 โหสวยมากนะครับจุดซื้อนี่แบบโหดีมากขอชมนะขอชมคุณอะไรเนี่ยคุณอูใช่ไหมคือจังหวะซื้อเขาค่อนข้างดีครับสต็อปล็อก8กว่าก็โอเคครับแต่มาขนาดนี้แล้วครับพี่อย่าสต็อปล็อกที่เดิมเลยให้ยกสต็อปล็อกขึ้นหน่อยแล้วกันนะฮะเอาเป็น 9.15 แล้วถ้าเกิดชุดนี้มันยกขึ้นนะคุณต้องยกสต็อปล็อกมาเป็น 9.50 แทนนะอย่าใช้ที่เดิมสต็อปล็อกเราต้องแบบเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อเป็นการเซฟตัวนี้โอเคมากนะครับจังหวะซื้อดีอาจจะมอง DIF อย่างไรบ้างครับลงเอาใช่ไหมตัว DIF เนี่ยผมว่ามันก็เป็นกองทุนที่ค่อนข้างโอเคนะแต่สิ่งที่เขากังวลอย่างหนึ่งก็คือพอ2กับ Dtac มารวมกันน่ะมันกลัวว่าส่วนหนึ่งที่เคยเช่าเสา2อ่ะก็คือรายได้เสา2มันก็ไปเข้า DIF ใช่ไหมส่วนหนึ่งที่ไปเช่าเสา2เขากลัวว่า2จะเปลี่ยนไปอยู่กับไอ้เสาของ Dtac ไงมันก็เลยเกิดกังวลแล้วมันก็เกิดการเทขายลงมาแต่ผมว่าราคาเนี้ยค่อนข้างโอเคนะไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะครับหรือรอแนวรับแบบ10บาทหรือยิ่งต่ำกว่า10บาทก็ยิ่งดีครับปันผลก็ดีอยู่ ESO ครับ Stop Loss 9.05 ได้ไหมโอ้ราคากลับตัวแล้ว 9.05 ก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับต้องยืนได้ก่อนครับจะใช้ตรงนี้ได้แต่ตอนนี้เอาสัก 8.85 แล้วกันนะครับ PSL Sideway หน้าตาเลยนะน่าจะผ่าน10บาทไหมครับไม่น่าผ่านน่าจะดาวลงมาครับน่าจะหลุด 8.8 โอเคอ่ะจบลงไปแล้วนะสำหรับคำถามของวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ตอบรับกันเข้ามาแล้วก็ก่อนจากกันไปครับใครที่อยากได้คอนเทนต์พิเศษจากช่อง Money Hero นะไม่ว่าจะเป็นการบ้านหุ้นเป็นคลิปสอนหุ้นสอนดูจุดซื้อสอนดูจุดขายสอนดู Bid Offer สอนทุกอย่างตาม Request ของสมาชิกใครที่สนใจสมัครได้ที่ช่องทางนี้ครับกดคำว่าสมัครหรือถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอแอดไลน์กันเข้ามาถามครับที่ไลน์แอด Money Hero อยากสมัครสมาชิกช่อง Money Hero ทำยังไงเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย